งามว่าจะชวนแม่ไปดูบ้านที่หม่อมพวงติดต่อไว้ให้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องพาเด็กๆไปด้วยเพราะว่าไว้ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครดูแลงามกับน้าเอื้องไปเถอะครับเดี๋ยวผมดูแลเด็กๆให้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวงามไปดูคนเดียวแล้วค่อยกลับมาเล่าให้แม่ฟังเอาอย่างนั้นก็ได้งามอยู่ยังไงแม่ก็อยู่อย่างนั้นแหละอาหารน่ากินนะครับออกพ่อเทียนอันนั้นมันเผ็ดนะลูกกำลังดีเลยครับเดี๋ยวน้ามีกับข้าวอย่างนึงไว้ให้พ่อเทียนอยู่นะไปเอามาให้นะไม่เป็นไรฮะผมกินได้อยู่ๆก็อยากกินของเผ็ดเหรอเดี๋ยวก็สำลักหรอกเผ็ดจนตายพี่ก็จะกินแค่นี้มันไม่เท่ากับที่งานปฏิเสธพี่หรอกถ้าอยากกินก็กินให้หมดก็แล้วกันงามงามว่าคุยกันแล้วไงลูกคุยแล้วจ้ะแต่เขาไม่เข้าใจเองแล้วต่อไปจะมองหน้ากันติดไหมเนี่ยยามไม่เข้าใจเลยทำไมเขาถึงได้ทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจแบบนั้นแต่แม่ไม่คิดว่าเขาอยากได้อะไรอย่างเด็กๆหรอกนะลูกคนที่ผ่านโลกมาถึงขนาดนี้ทำงานหนักจนตั้งตัวได้เนี่ยแม่คิดว่าเขาไม่ได้มีนิสัยเด็กๆอย่างที่งามเข้าใจหรอกแล้วเขาจะทำแบบนั้นทำไมจ๊ะพ่อเทียนอาจจะอยากได้แค่คำปลอบใจงามคิดให้ดีๆนะลูกCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ